ติที่มันเหลือกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแข็งแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนกันพร้อมใจเมืองไทยดีๆเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนกันพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีคุณผู้ชมมาสัมผัสกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์แอบแฝงไปด้วยปรัชญาชีวิตที่ใครๆได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่แล้วเพิ่มพลังบวกในการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนกับที่นี่บ้านเดินดินอำเภอปนาเละจังหวัดปัตตานีครับผมชื่อเอ็มโซเฟียนเบนจัมเมธานะครับแล้วก็จบเรียนด้านดีไซน์มาออกแบบมาแล้วก็จบสถาปนิกแล้วก็กลับมาชุมชนตัวเองบ้านเกิดที่ปารัตปนาเละปัตตานีเนี่ยฮะก็13กว่าปีละแล้วก็เริ่มมาทำงานเซรามิกเป็นเจ้าแรกในของพื้นที่3จังหวัดเป้าหมายชีวิตคือการทบทวนตัวเองนะปรัชญาชีวิตเวลาเราพูดถึงชีวิตแล้วก็เราจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ก่อนที่เราจะตายไปเราก็มองว่าเราเริ่มกลับมาสนใจสัจธรรมศาสนาของเราเนาะแล้วก็เราก็เรียนรู้พอเรียนรู้เรารู้สึกว่าเรามาจากแค่มาจากดินเนาะวันหนึ่งเราก็อยู่กับดินแล้วเราก็ต้องกลับคืนสู่ดินโดยธรรมชาติอยู่แล้วในการสอนของเราแล้วอีกนัยยะหนึ่งก็คือเราเกิดมาแหล่งบ้านเกิดของเราที่ไหนชุมชนไหนเราก็ไปร่ำเรียนไกลบ้านได้แต่ว่าเราต้องกลับมาเพื่อพัฒนาชุมชนตัวเองชุมชนเรามีขาดอะไรเราก็เลยเติมเต็มให้ได้เราก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งแต่เด็กๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไปอยู่ในกรอบระบบการศึกษาที่มันทำให้เราออกห่างจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบเรารู้สึกว่ากลับมาครั้งนี้ก็เลยจะอยากให้นอกจากทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วอ่ะอยู่ในชุมชนแล้วเราจะต้องทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้ได้ก็เลยกลับมาวางคอนเซปต์ว่าจะทำอะไรก็ได้เนี่ยให้มันเอาวัตถุดิบจากชุมชนแล้วก็สร้างเรื่องใหม่สร้างเรื่องราวใหม่สร้างนวัตกรรมใหม่โดยที่การที่ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองก็อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะพยายามดำเนินต่อมันไม่ใช่แค่เซรามิกเนาะมันจะต้องเป็นอีกหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าในชุมชนบ้านเกิดของเราเนี่ยยังขาดเราก็เลยต้องทำหน้าที่ที่แบบมาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีศักยภาพทำได้ส่วนที่เราทำทุกวันนี้ตั้งแต่ทำทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเกิดการให้แรงบันดาลใจกับตัวเองกับครอบครัวแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าเกิดเราอยากได้ให้เกิดแรงบันดาลใจแบบนี้เราจึงอยากให้มันเป็นศูนย์สร้างแรงบันดาลใจเราก็เลยใช้เป็นบ้านเดินดินเนาะบ้านเดินดินเรารู้สึกว่าอยากให้คนมาที่นี่ก็เกิดแรงบันดาลใจบางคนตั้งใจจะมาเซรามิกแต่มาเจอสิ่งแวดล้อมข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยปัตตานีมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันก็เกิดแรงบันดาลใจตั้งใจมาทำยิงธนูแต่กลับมาเห็นผ้าครามกลับมาจะจับผ้าครามกลับเห็นเซรามิกไปเห็นไก่ไปเห็นไข่สีไปเห็นแพะ
ไปเห็นอะไรที่รู้สึกว่ามันให้แรงบันดาลใจที่เขารู้สึกว่าเขาทำได้เนี่ยอยู่ที่บ้านเขามีอะไรเยอะแยะเป็นวัตถุดิบเป็นซอสสำคัญที่อยู่ในบ้านแล้วเขาสามารถสร้างให้มันเกิดมูลค่าแล้วก็เขาเข้าใจแล้วก็รักมันแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่ผมพยายามจะส่งต่อนะว่าถ้าเกิดคุณภูมิใจและคุณเข้าใจตัวเองนะไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องทำแบบเหมือนที่ผมทำก็ได้นะแต่ทำสักสิ่งนึงแล้วก็คุณมีความสุขแล้วก็มันทำให้คุณรำลึกทบทวนตัวเองก่อนตายได้ว่าคุณจะตายเนี่ยคุณเกิดมาทำไมคุณเกิดมาทำไมแล้วคุณทิ้งประโยชน์อะไรแล้วคุณจะเอาอะไรไปบอกพระเจ้าว่าคุณได้เกิดมาทั้งทีแล้วเนี่ยคุณทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้างคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับบังเอ็มนะครับซึ่งถ้ามาที่เบนจาเมธาเซรามิกแล้วเนี่ยที่แรกที่จะต้องมาถึงก็คือสตูดิโอเซรามิกครับนะครับข้างในก็จะเป็นสตูดิโอทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับของการแสดงเขาเรียกแสดงสินค้าแสดงชิ้นงานที่ดิสเพลย์โชว์แสดงสินค้าสามารถมาดูได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมข้างในตรงนี้เนี่ยครับสร้างมาประมาณกี่ปีแล้วน่าจะ13-14ปีแล้วครับ13-14ปีใช่ใช่โอ้นานมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งรวบรวมทุกชิ้นงานชิ้นงานตั้งแต่แรกๆตั้งแต่แบบยังไม่เป็นจนมาพัฒนาจนเริ่มเข้าใจทักษะแล้วก็ใช้ดินพื้นบ้านเราใช้ดินพื้นบ้านท้องนาของเราและมาทำงานเซรามิกแรงบันดาลใจในการที่ทำเซรามิกนี้ขึ้นมาเรามีแรงบันดาลใจอะไรแรงบันดาลใจคือการกลับบ้านเนาะการกลับบ้านแล้วก็อยากจะทำงานในสิ่งที่เราเคยร่ำเรียนคือเรื่องดีไซน์เนาะเราเรียนออกแบบมาแล้วก็เราคิดว่าเราอยากกลับมาพัฒนาชุมชนของเราบ้านเกิดของเราเราไปเรียนต่างแดนและถิ่นไกลแล้วกลับมาเรามันเกิดประโยชน์อะไรเราคิดว่ากลับมาอันดับแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นเซรามิกขนาดนั้นแต่ว่าเผอิญเรามองว่าพ่อเคยทำธุรกิจอิฐมอนมาก่อนแล้วก็วัตถุดิบแรกที่เราน่าสนใจที่อยากจะไปศึกษาคือว่าต้นกำเนิดของเราที่เราเริ่มรู้จักพ่อทำธุรกิจอิฐมอนแล้วก็ลองเอามาจับดินดีกว่าลองเอาดินเหนียวมาพัฒนาจากที่อิฐก้อนนึงที่เราดูว่ามันราคา1บาทน้ำหนัก1กิโลกว่าแต่ได้แค่อิฐ1ก้อนเนี่ยแล้วก็เสียดายวัตถุดิบที่มันหายไปที่ถูกขุดไปเยอะแยะมากมายเงี้ยแอบมีความรู้สึกพอเรารักบ้านเกิดแล้วก็หวงแหนแล้วก็คิดว่าอยากจะพัฒนาจากดินก้อน1กิโลเนี่ยให้เป็นชิ้นงานที่มันมีมูลค่ามากกว่านั้นก็เลยเป็นที่มาของสิ่งเหล่านี้เซรามิกใช่นี่นะครับงานทุกชิ้นมันจะต้องเริ่มมีคอนเซ็ปต์เนาะมันต้องมีแรงความคิดไม่ใช่อยู่ดีๆปั้นๆแล้วก็ตั้งชื่อเราไม่ทำแบบนั้นมีแหล่งที่มาใช่ไหมเราจะต้องมีแหล่งที่มาทุกครั้งเราจะต้องมีว่ามันมีคุณค่าอะไรแล้วก็เราอยากจะนำเสนอให้เขารู้จักอะไรเนี่ยอัตลักษณ์ที่อัมจากอวดในกุรอานเนาะเมื่อความจริงปรากฏความเท็จย่อมละลายหายไปเนี่ยเราก็พยายามสื่อจากการที่มันแตกๆเนี่ยจะมีสัจธรรมโผล่ขึ้นมาครับโอ้มีเรื่องราวสตอรี่แต่ละอย่างใช่มีสตอรี่อันไหนที่บางใช่ไหมแบบทำแล้วรู้สึกแบบชอบมากๆชอบทุกชิ้นเพราะว่าทุกอย่างเราก็ตั้งใจหมดทุกชิ้นเราคิดว่าจุดสำคัญมันไม่ได้ผลผลิตผลโปรดักต์แต่มันคือกระบวนการเราชอบกระบวนการที่ทำแล้วก็เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ปัจจุบันเราอยู่กับอะไรเรากำลังทำอะไรเรากำลังสื่อสารอะไรในทุกๆครั้งเราแค่มองว่าเป้าหมายเราอยากจะทำอะไรแต่ว่าหัวใจสำคัญคือกระบวนการณเวลานั้นเราทำอะไรให้มันดีที่สุดแล้วก็เราก็จะมอบหมายตวัดกันครับผมดินทั่วไปเลยใช่ไหมใช่นี่ดินเลยดินที่เราใช้ก็จะเป็นดินท้องนาเนี่ยยังเห็นมีรากข้าวรากหญ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเราก็ต้องกรองออกเนาะนี่ฮะแล้วก็เราทำน้ำดินนี่คือการทำน้ำดินพอทำน้ำดินเสร็จแล้วเราก็จะไปเกลอะในปูนพลาสเตอร์เพื่อให้มันแห้งตัวแล้วก็เพื่อเอาไปงานไปใช้ได้อ้าครับก็เหมือนกับที่เราไปเก็บตามท้องนาแต่อันนี้คือสะอาดกว่าสะอาดแล้วแหละก็คือทุกผ่านมันเนียนมากมันไม่มีขยะไม่มีอะไรแล้วมันถูกกรองขยะเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ก็จะมีการปั้นนะฮะปั้นนะครับอันนี้ปั้นตรงนี้ก่อนปั้นนี้เป็นการแต่งก้นเนาะเพราะครั้งแรกเราก็ปั้นแล้ววันนี้ก็เป็นการแต่งก้นอันนี้ทำจอกครับผมจอกใช่ไหมฮะใช่อันนี้ก็เป็นช่างคนแรกของที่นี่เลยนี่ขอดูหน้าหน่อยครับช่างคนแรกยังอยู่ทำงานตั้งแต่ปี13ปีที่แล้วก็13ปีแล้วฮะโอ้โหคนแรกเลยยิ้มด้วยแม่
ไร่เดินดินอินดิโก้นะเป็นเดินดินอินดิโก้เป็นครามแปลว่าอะไรครับเดินดินอินดิโก้คือครามครามอ๋อครับนี่ก็เป็นต้นครามที่เราได้เมล็ดพืชพื้นเมืองของชุมชนตันหยงลูโลเนาะเราเอามาเม็ดครามมาเพื่อมาเพราะว่าตรงนั้นน่ะเขาถือว่าเป็นวัชพืชแล้วก็เราต้องกลับมาฟื้นฟูอนุรักษ์ดูแลกันอีกทีนึงต้องมีการรดน้ำไหมครับต้องรดฮะต้องรดต้องดูแลฮะเหมือนพืชทั่วไปมาถึงจุดที่อันนี้กำลังจะย้อมครามย้อมครามอันนี้คือหม้อครามนี่หม้อครามหม้อครามนะมันต้องแอคทีฟหน่อยแล้วก็นี่ก็เป็นผ้าที่เราทำเลยเนาะอันนี้ก็คือปั๊มอะไรนะปั๊มบาติกปั๊มลายบาติกปั๊มลายบาติกเราก็จะทำลายเองนะแล้วก็อันนี้มันมีเรือสำเภาโบราณเนาะแล้วก็มีเรื่องราวอยากใส่เรื่องของวานวานใส่วานเข้าไปให้มันดูเป็นเรื่องราวในน่านน้ำของท้องทะเลในอดีตเนาะครับมันค่อยๆมาค่อยๆมาสีฟ้ามันค่อยออกละไว้สัก2นาทีเนาะแต่สีมันมาละปลาวานมาวานมาสำเภามาเดี๋ยวผมล้างน้ำออกจะเห็นสีของมันมันจะใสกว่านี้แล้วก็จะเป็นการย้อมครั้งแรกทั้งหมดผมจะย้อมประมาณ 4-5 ครั้งถ้าเอาให้เข้มเนี่ยก็ประมาณ9ครั้งอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่เสร็จแล้วไม่ใช่รอบเดียวรอบเดียวไม่รอบเดียวผมจะทำหลายรอบครับผมแล้วผมก็จะทำให้มันเป็นซ้อนๆกันหลายรอบก็คือย้อมเสร็จแล้วก็คือเอาไปล้างใช่แล้วก็มาตากใช่ตากแห้งแล้วก็มาย้อมต่อใช่ครับเนี่ยสีแค่รอบเดียวเนาะอันนี้รอบเดียวสีขนาดนี้ขนาดนี้ใช่แต่ผมชอบสีแบบนี้นะครับสีแบบพาสเทลอ่อนๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยสามารถสั่งเวลของระดับความระดับสีได้ใช่ไหมได้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 เลยครับแล้วหนึ่งผืนนี่ประมาณเท่าไหร่ครับแล้วแต่เดี๋ยวสักครู่ฮะที่เรือแล้วก็มีปลาฉลามแล้วแต่ขนาดแล้วก็รูปแบบแล้วก็ความยากง่ายนะถ้าเกิดมีตั้งแต่ 1,500 ถึง 2,500 ครับหรือว่าถ้าเกิดลายที่มันละเอียดขึ้นมีขอบขึ้นนะบางทีแบบอุ้ยขึ้นแบบแล้วแต่เลยเนี่ยถ้างานแฮนด์เมดเนี่ยมันจะแบบไม่มีราคาตายตัวอยู่แล้วใช่ใช่ใช่มันอยู่ที่คนสั่งแล้วก็กระบวนการด้วยกระบวนการนี่เป็นเอกลักษณ์ของมาลายูบ้านเราเลยใช่ใช่ใช่การพกหัวการพกหัวเคยเห็นแต่คนผู้สูงอายุท่านแก่ๆที่ว่าเดินไปทุ่งนาทุกวันนี้ผมยิงธนูนะผมก็จะมีคอสตูมแต่งตัวอย่างเงี้ยพื้นที่สำหรับมายิงธนูเนาะครับผมที่จะเป็นพื้นที่ยิงธนูแล้วก็เป็นบ้านธนูเดินดินเนี่ยก็เป็นสำหรับสอนเด็กๆเนาะมีเวิร์กช็อปมีคอร์สมาเรียนมาอะไรได้เราสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็นอกจากการยิงธนูแบบพื้นเมืองเนี่ยธนูที่แบบไม่มีศูนย์เล็งไม่มีอะไรมันจะมีธนูโมเดิร์นธนูเท็ดดี้แล้วก็สิ่งที่มันได้รับความนิยมนะเวลานี้บ้านเราเนี่ยก็ยิงธนูแบบเท็ดดี้เท็ดดี้แล้วก็เท็ดดี้เนี่ยก็ต้องแต่งตัวด้วยคอสตูมครับนี่เป็นเหตุผลทำไมเราต้องทำเสร็จแล้วก็ต้องทำคอสตูมเองอะไรเองโพกผ้าเองมันจะได้เชื่อมโยงกับวิถีเราทั้งหมดครับนี่ก็จะสอนเด็กๆมายิงธนูกันเนี่ยยากไหมครับเวลาก็ต้องฝึกฮะฝึกฝนฮะแต่ว่ามันสิ่งที่จะเรียกว่าสมาธิที่มันจะได้มันนอกเหนือจากกีฬาเนาะมันจะได้นอกเหนือจากสิ่งที่เรารู้ว่ามันศาสนาส่งเสริมนะซุนนะท่านนบีก็ส่งเสริมให้ยิงธนูให้อ่านกุรอานอะไรเงี้ยแล้วคือว่าอันนี้แหละมันเป็นอีกเครื่องมือสำหรับดึงให้เด็กมาให้ความสนใจมากกว่าเกมมากกว่าอย่างอื่นแล้วก็ถ้าเกิดมาเนี่ยเราก็จะได้ทั้งผลบุญทั้งความดีงามทั้งคุณธรรมแล้วก็สอดแทรกเรื่องปรัชญาเดี๋ยวจะลองยิงนะครับตรงกลางเลยอ่ะแต่มันหล่นเพราะว่าตรงกลางเดี๋ยวผมเปลี่ยนจุดนะผมเปลี่ยนจุดก่อนนะผมขอลองด้วยนะบังได้ครับว้าววิธีการจับนี่ยังไงบ้างครับบัง
เราธนูนะกดเหล็กของธนูนะอย่าจับคันของใครแล้วก็ดึงเล่นแล้วก็ปล่อยสายโดยที่ไม่มีลูกธนูครับเนี่ยอย่าทำอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยโดยที่แบบปึ้งมันจะทำให้คันหักได้อันนี้คือกดเหล็กมันเลยครับสองคือเรื่องความปลอดภัยเนาะความปลอดภัยอย่าเอาไปยิงอะไรเล่นอย่าไปมันคืออาวุธไปมั่วๆอย่างนี้ใช่ไหมสายมั่วๆใช่เวลาใส่ลูกเนี่ยผมก็จะสอนเด็กให้ใส่ในระดับเนี่ยระดับพื้นอย่างเงี้ยให้มองชี้ที่ยังพื้นแล้วก็มองยืนกลางแขนอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดเป้าอยู่ฝั่งนี้ถ้าเกิดถนัดขวาใช่ไหมฮะถนัดขวาไหมแบบนี้เลยครับถนัดขวาครับถนัดขวาก็ต้องยิงอย่างนี้เนาะครับผมแล้วก็จับด้วยมือซ้ายจับด้วยมือซ้ายนะครับเหยียดไปจับมือซ้ายวางเงี้ยวางไม่ต้องไปหนีบมันนะวางเฉยๆวางเฉยๆวางเฉยๆนะเหยียบตรงกลางแขนก่อนกลางแขนก่อนนะครับแล้วก็ชี้เป้าประมาณชี้อย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวมันตีแขนก็อยู่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็แค่วางเฉยๆเนาะวางเฉยๆแบบนี้เลยครับผมเนี่ยฟอร์มเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนยิงเนาะครับเราตำแหน่งทุกอย่างเนี่ยยังคงที่อยู่นะหน้าเราไม่ต้องมาตามอย่างนี้บางคนเนี่ยดึงมาก็หัวมาด้วย uh-huh. อยู่ที่ไหนก็ที่เดิมอยู่ตรงนั้นนะมอง uh-huh. ก้มมองก้มนิดนึงก้มหน้ามองมันมองเป้ามองที่ทาร์เก็ตเลยเนาะครับผมแล้วก็นิ้วเนี่ย3นิ้วนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนาวใส่นิ้วโป้งนาวไว้อันนี้นิ้วชี้ไม่ต้องนาวนิ้วโป้งนาวนิ้วโป้งเนาะแต่ว่านิ้วโป้งไม่พอเราต้องใช้นิ้วชี้รั้งไว้นิดนึงอ่ะลองดึงมาเปิดข้อศอกนิดนึงเปิดศอกมาอยู่ที่มุมปากเห็นไหมมุมปากเราเริ่มมาแล้วมุมปากอยู่ตรงนี้เนี่ยครับนั่นแหละดึงมาอีกไม่หักดึงมาอีกมันไม่มาไม่เป็นไรดึงมาอีกนิดนึงตรงนี้นะครับผมโอ้โหมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับลองปล่อยเลยปล่อยนิ้วโป้งปล่อยเลยนะครับปล่อยนิ้วโป้งเลยโอ้โอเคไหมความรู้สึกแรกมันจะเป็นความรู้สึกที่มันแบบโหมันตื่นเต้นมากใช่ครับแล้วมันจะเปิดมันดิฟคัฟเวอร์เนาะมันแบบมันจะเปิดโลกทัศน์มันจะโอเพ่นว่าแบบก่อนหน้านี้มันมีความกังวลมันมีกลัวมันคันจะดีดเข้าหน้าไหมใช่เพราะผมตอนที่ผมจังหวะที่ผมดึงอะมันกลัวแบบกลัวมันตีเข้าหน้ากลัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสัญชาตญาณคนเล่นเลยแบบเริ่มสนุกแล้วครับลูกที่2ก็เริ่มสนุกลูกที่2ผมให้โอกาสแค่3ลูกเนาะสามลูกเท่านั้นแต่รู้สึกผมก็เล็งเนี่ยก็คือต้องตั้งข้างล่างใช่ไหมครับใช่แบบนี้เลยแล้วก็กำนี้ไปก่อนสามนิ้วเนี่ยยกแล้วก็นิ้วโป้งล้างแล้วก็นิ้วชี้ล้างนิ้วโป้งผมนึกว่าต้องจับอันนี้ไม่ต้องปึ๊บดึงมาที่มุมปากแค่นี้นะโอเคแล้วผมก็สั่นนะครับไม่เป็นไรปกติปล่อยเลยหนึ่งสองโอ้เขาอยู่ข้างบนอยู่ถ้างั้นเมื่อกี้อ่ะลูกที่หนึ่งที่สองมันเป็นครูละอย่าดูถูกมันเนาะลูก1ที่2ที่ลูกที่1มันเป็นคือครูกำลังบอกว่าเนี่ยไปซ้าย uh-huh. ไปขวา uh-huh. ลูกที่3เนี่ยเราเริ่มเรียนรู้แล้วเราอย่าซ้ำในส่วนที่เราเคยผิดพลาดแต่ว่ามันก็คือครูอย่าไปดูถูกเขานะโอเคลูกที่ลูกเนี้ยเมื่อกี้เราอย่าเชื่อสิ่งที่เรามอง แต่เชื่อความรู้สึกเราเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้เราต้องจะลองดูเมื่อกี้เรามองตรงนี้เราพยายามลงมาอีกนิดนึงเพื่อให้อยู่ตรงกลาง1 2นี่นะครับหัวไม่ต้องมาถูกต้องถูกต้องนี่นะครับถูกต้องลงมาจังหวะนี้ได้ไหมโอเคโอ้ยตรงกลางเลยใช่ไหมครับแบบนี้เลยใช่เลยตรงกลางเลยนะดีมากลูกที่3โอเคลูกที่3แต่ว่ามันเหมือนกับความรู้สึกมันเหมือนได้ปลดออกมาออกจากเขาเรียกนะความรู้สึกหลายๆอย่างความกังวลความอะไรถูกต้องอันนี้ธนูเป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออันนี้น่าสนใจศาสนาเองก็โอ้ยศาสนามันก็รองรับอยู่แล้วมันซัพพอร์ตมันมีฮิกมะมันมีเหตุและผลในนั้นเนาะมันมีวิทยาปัญญาในนั้นรู้สึกดีขึ้นมากเลยรู้สึกดีโอเคหลังจากตรงนี้ไปดูเป้าหน่อยไหมฮะเมื่อกี้โชว์เป้าที่ยิงอันไหนครับบังลูกนี้ลูกนี้นี่โอ้ตรงกลางตรงกลางเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นบทเรียนนี่1 2คือบทเรียนครับผมคือครูเนาะครับตอนแรกผมก็มองตรงกลางใช่พอมองตรงกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นครับก็มันก็เลยขึ้นข้างบนผมก็เลยมองตรงนี้ใช่เลยโชว์ตรงนี้นะฮะเพราะว่าคนเรามีโอกาส3ครั้งนะ3ครั้งบางให้โอกาส3ครั้งในการที่จะแล้ววันนึงเราก็จะมองวิธีการมองจะมองแบบใหม่เราจะไม่มองแบบตรงนี้แล้วเราจะมองอีกแบบนึงจากการพัฒนาเราไปเรื่อยๆครับผมไปเดี๋ยวไปเก็บไข่กันโอเคไปกันครับไปเก็บไข่ไก่กันปากไก่นี่บางจะพาไปเก็บไข่ไก่
เราดูแพะก่อนให้ดูแพะก่อนฮะแพะที่เราพัฒนานี่บางจะมาพามาดูแพะนะครับก็เป็นแพะพื้นเมืองกำปงปารัดที่เราตั้งชื่อเพราะว่าเราอยู่ในชุมชนปารัดเนาะแพะพื้นเมืองกำปงปารัดแล้วก็เราพัฒนาสายพันธุ์ของเราให้เป็นสีเนี้ยสีขาวเทาสีขาวนวลเนี้ยเขาเรียกว่านวลสีนวลกับสีหมอกสีเทาสีหมอกให้เป็นสีเทาครับผมเป็นสีเอกลักษณ์ใช่ใช่ให้เป็นเอกลักษณ์เพราะว่าในบ้านเราหายากนะครับสีหายากหายากอันนี้เป็นผสมจากที่ไหนก็เราผสมมาประมาณ6-7 ปีแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่4แล้วครับผมพันธุ์นี้มาจากไหนพันธุ์ก็มาจากบ้านเราเลยเราพยายามของเราสายพันธุ์บ้านเราแล้วก็ค่อยๆพัฒนามันขึ้นเรื่อยๆครับผมแพะพันธุ์กำปงปาลัสผมชอบฟาร์มนี้มากเป็นฟาร์มไก่เล็กๆเดี๋ยวมันจะไปเก็บไข่นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ห้องไข่ไข่มันก็จะขึ้นมานี่ฮะดูนี่ฮะสีมันก็จะเป็นสีพาสเทลหน่อยเนาะสีจะแปลกตาหน่อยๆใช่ใช่นี่เป็นไก่พันธุ์อะไรครับไก่พันธุ์ไก่ไข่สีเขาเรียกแล้วก็มันจะมีหลายๆสีเนาะน่ารักแต่ว่าแล้วแต่ละสายพันธุ์จะเก็บครับผมอันนี้เก็บไว้เพาะด้วยไหมครับหรือว่าผมเก็บไว้เพาะแล้วก็เอาสายพันธุ์แล้วก็จำหน่ายสายพันธุ์ด้วยแต่ว่ารอบนี้ไปทานหรือใช่ครับรอบนี้ไปทานมีจำหน่ายด้วยไหมครับมีจำหน่ายฮะไข่ไก่ที่เราซื้อปกติตามห้างหรือตามร้านอย่างเงี้ยมันแตกต่างกับไข่ไก่เป็นยังไงบ้างไก่ที่เราเลี้ยงเองนะเนี่ยมันจะปล่อยเราก็จะปล่อยให้มันสามารถกินหญ้ากินแมลงกินนู่นกินนี่มันมีความสุขของมันใช่มั้ยมันมีความสุขแล้วก็เหมือนกับเค้าเรียกไก่ไข่ลมดีเนาะครับมันก็อยู่แบบกินพืชผักได้กินหญ้าได้เป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติแล้วก็แน่นอนไข่ที่มันออกมาเนี่ยคุณภาพมันจะแตกต่างกันไข่มันจะสดกว่าเวลาเรากินไข่สดเราจะรู้มันจะเป็นวุ้นเนาะแล้วก็จะมันมากอันนี้ที่เราเลี้ยงก็จะเลี้ยงแบบนั้นเราได้กินไข่ทุกวันเงี้ยไข่สดๆจากฟาร์มทุกวันก็จะได้กินประมาณกี่ลูกกี่ฟองได้กี่ใบครับก็แล้วแต่นะวันตัวละฟองเลยตัวละฟองใช่ใช่ตัวละฟองแล้วที่มันชาเลนจ์ที่มันน่าสนใจคือพอมันมีสีด้วยอ่ะมันทำให้เราแบบเอ้ยมันมีสีแล้วมันน่ารักใช่มันน่ารักมันเป็นสีพาสเทลแบบจะออกแบบเขียวไม่เขียวแล้วก็มันจะมีเขียวด้วยอะไรด้วยนี่สวยครับสวยก็จะเป็นสีแปลกตานะครับใช่ผมขอจับเลยครับนี่เป็นไข่สดเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ปกติเนี้ยสีมันจะไม่มีนะอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับอันนั้นอาจจะเป็นสีชมพูด้วยนี่นะครับชมครับผมให้เห็นฟาร์มไก่ดีกว่านี่ให้แตกต่างระหว่าง5สีนี้อ่ะนี่นะครับชมครับแล้วมันก็ไม่ออกเลยนะครับประตูก็เปิดอยู่นะครับมันออกมันก็ไม่อยู่ไปไกลฮะมันก็อยู่แถวๆนี้นี่ครับชมครับสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวให้มันกลัวตกมีห่วงไข่บ้างมั้ยครับไก่ไม่มีฮะมันเป็นพวกไก่ไข่นะมันก็ไม่ห่วงเท่าไหร่ครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บางเอ็มเนี่ยก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดแล้วถือว่าประสบความสำเร็จด้วยครับมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวได้เห็นได้อยู่กับธรรมชาติและเห็นแวดล้อมต่างๆที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้เนี่ยคิดว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยที่อาจจะชมทางทีวีหรือมาเยือนด้วยตัวเองเนี่ยกลับไปอาจจะไม่บางสิ่งก็บางอย่างที่ไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยที่ได้แต่ว่าอยากให้เป็นพื้นที่ที่รู้สึกว่าสงบเนาะสงบมาแล้วสบายใจสบายใจมาแล้วไม่คิดเรื่องลบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมมาที่นี่สัมผัสได้ครั้งแรกที่มาคือสบายใจก่อนพอสบายใจพอได้คุยกับบางเอ็มได้เห็นเรื่องราวสตอรี่ต่างๆก็มีพลังบวกขึ้นมาตรงนี้ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถย้อมใจได้ถ้าใครแบบมีความเครียดจากการทำงานก็ดีหรือถูกแรงกดดันจากใครก็แล้วแต่เนี่ยมาที่นี่ผมคิดว่ารู้สึกสบายใจอย่างแน่นอนในอนาคตจะได้ย้อมครามใช่นอกจากย้อมใจแล้วก็ได้ย้อมครามด้วยนะครับที่นี่เห็นบางเอ็มก็ได้พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างครามเองก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะมีโรงงานโรงครามเป็นโรงครามเลยโรงครามครับผมแล้วก็มีสตูดิโอ
เซรามิกที่มีความหลากหลายทั้งมียิงธนูยิงธนูมีฟาร์มให้ดูมีฟาร์มหลากหลายเลยคุณผู้ชมครับที่มาที่นี่แล้วครบจบภายในส่วนเดียวในเนื้อที่5ไร่นี้เท่านั้นเองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจากกันแล้วมากๆนะครับสำหรับบางเอ็มที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการในวันนี้ครับขอบคุณมากส่วนครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้ผมและบางเอ็มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ